มาต่อที่กองทุนวายุพักหนึ่งนะคะพร้อมเสนอขายหน่วยลงทุนประเภทก่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปนะคะที่เป็นรายย่อยในประเทศวันที่16 20กันยายนนี้ค่ะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการตลาดทุนไทยนะคะแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการออมนางชวินดาหานร,รัตนกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบอลจกรุงไทยในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมวายุพักหนึ่งบอกว่า กองทุนรวมวายุพักหนึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2546เป็นกองทุนรวมปิดมีขนาด1 0 0 0 0แสนล้านบาทวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวโดยลงทุนในกิจการที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจและต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนของประเทศและเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้กับประชาชนจากนั้นปี2556บริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนประเภทก่อทั้งหมดและแปลสภาพกองทุนเป็นกองทุนระบบเปิดขอพิจาเป็นกองทุนรวมเปิดคงเหลือเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทขอคือกระทรวงการคลังและนักลงทุนภาครัฐโดยปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม353,596ล้านบาท และพร้อมเสนอขายหน่วยลงทุนประเภทก่อแก่ผู้ลงทุนทั่วไปมูลค่ารวม1 0 0 0 0 0สนถึง1 5 0 0 0 0ล้านบาทล่าสุดกองทุนนั้นได้รับอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่16 2 0กถึง20กันยายนนี้ที่ราคา10บาทต่อหหน่วย จองซื้อขั้นต่ำ1,000หน่วยหรือ10,000บาทที่สำนักง,งานสาขาหรือช่องทางออนไลน์ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรวม8รายโดยจะจัดสรรด้วยวิธี small lot first ซึ่งผู้จองซื้อทุกรายจะมีโอกาสในการที่จะรับจัดสรรหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมและคาดว่าจะนำหน่วยลงทุนประเภทก่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ขณะที่นายวราสุจริตกุลประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฟินナนซ่าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกองทุนรวมวายุพักหนึ่งบอกว่าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภทก่อส่วนใหญ่จะนําไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย โดยผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนของกองทุนแต่ละปีจะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทก่อในรูปแบบเงินปันผลตามผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่า3%ของต่อปีแต่ไม่เกินกว่า9%ต่อปีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทก่อจะได้รับเงินปันผลอย่างน้อยปีละสครั้ง เมื่อครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น10ปีหากกองทุนจะระดมทุนต่อจะให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกอขยายระยะเวลาการลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือรีดีมตามแนวทางที่กำหนดและหากกองทุนไม่ประสงค์จะระดมะทุนต่อบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภทก่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติค่ะ